ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีกี่ตัวคะมี4ตัวค่ะอ๋อแล้วให้น้องหมาเขาทานอะไรคะทานขนมขบเคี้ยวบ้างปะก็มีบ้างนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นอาหารเม็ดแล้วก็ข้าวอะค่ะนะคะผู้ชมขาที่ถามน้องหมาก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีธุรกิจนึงค่ะที่ทำเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวสำหรับเจ้าตูบนั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกับไอเดียของธุรกิจนี้นะคะแล้วก็การตลาดของธุรกิจนี้ค่ะอยู่กับเรา2ท่านนี่แล้วนะคะคุณเบสกับคุณโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันแรกเลยนะความรู้สึกแรกนะจะหยิบทานเองซะแล้วเหมือนขนมเออนั่นแหละสินะคะต้องบอกว่าขนมขบเคี้ยวเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะนี่ไอเดียนี้เริ่มมาได้ยังไงคะไหนสองท่านถ้าท่านไหนเล่าดิเบสก่อนค่ะก็คือเนื่องด้วยเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบน้องหมามากก็จะเลี้ยงน้องหมาเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยก็เหมือนแบบไม่ใช่ที่บ้านมีกี่ตัวที่บ้านมีตัวเดียวคนละตัวค่ะเลี้ยงคนละก็จะเลี้ยงเขาเหมือนแบบเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวไม่ได้บอกว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเราก็เลยอยากแบบอยากให้เขาได้ทานอะไรที่เหมือนที่เราทานค่ะคือขนมนี้ก็เน้นเรื่องสุขภาพด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมีประโยชน์ด้วยเนาะแล้วก็ได้เป็นขนมที่น้องหมาเขาชอบด้วยใช่แล้วส่วนผสมของเราก็จะเป็นแบบเนื้อเป็นหลักค่ะใช่จะใส่เนื้อเยอะลดแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องหมาเขาก็จะชอบเดี๋ยวก่อนนะจากความรักเป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวก็ต้องหาอะไรดีๆแล้วลดให้ทานพูดได้ว่าอย่างนั้นแต่ว่ามันยังไม่ได้เกิดไอเดียธุรกิจนี้นะไปมาจูนกันได้ยังไงคะก็บังเอิญเหมือนเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะแล้วก็เลยมีโอกาสได้คุยกันว่าเราไปเหมือนพี่เขาเคยได้ไปต่างประเทศค่ะแล้วเขาเห็นแบบเบเกอรี่เนาะใช่อย่างไปที่อเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะมีเป็นเบเกอรี่น่ารักน่ารักของน้องหมาเช่นแบบเป็นคัพเค้กเป็นโดนัทหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะหน้าตาเหมือนของคนเลยซึ่งจริงๆแล้วของอย่างเงี้ยค่ะคือจะยังหายากในเมืองไทยซึ่งเมืองไทยอาจจะมีบ้างแต่ยังไม่เยอะเนาะส่วนมากจะเป็นขนมที่พอเราเห็นแล้วก็โอเคเป็นเจอร์กี้สำหรับน้องหมาเป็นแท่งเป็นแท่งมาเลยจะเป็นรูปลักษณ์ที่รู้เลยว่าเป็นของน้องหมาค่ะแต่ถ้าพอไปดูเบเกอรี่ของคนนะคะมันก็จะมีส่วนผสมบางอย่างที่แบบไม่เหมาะสมสำหรับน้องหมาค่ะอย่างเช่นนมวัวอาจจะเป็นช็อกโกแลตลูกเกดอาจจะเป็นแบบคือถ้าทานแล้วท้องเสียได้พวกนมวัวค่ะก็เลยจะมองเป็นก็เลยคิดที่จะทำก็ไปเมืองนอกพอไปเห็นความหลากหลายของสินค้าขึ้นมาเอ๊ะมันน่าจะเหมาะกับเมืองไทยมาทำตลาดเมืองไทยได้ประกอบกับความรักน้องหมาทั้งสองท่านอยู่แล้วใช่ไหมคะทำให้น้องหมาที่บ้านทานค่ะอ๋อต่างคนต่างทำป่ะหรือว่าคิดร่วมกันคิดทำด้วยกันค่ะคือตัวนี้ค่ะคือจริงๆเขาอ้วนก็เลยแบบพยายามจะทำสูตรให้มันให้สวิตซ์ให้ดีตัวนี้เหรอคะใช่คือเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลยน่ารักมากเลยนะคะพอทำแล้วอันแรกทานอันแรกตอนแรกไอเดียแรกไอที่ตอนแรกแต่ว่าตัวนั้นยังไม่ได้ทำนะคะคือยังไม่ได้เอาออกตลาดใช่เอาเราให้ลองชิมใช่อันนี้เป็นไม่ใช่หมานะเป็นหนูทดลองเป็นหนูทดลองหน้าเหมือนหนูแล้วหน้าเหมือนหนูแล้วนะคะกินอยู่เนาะกินอยู่เนาะตอนนั้นทานนะคะอันนั้นเราทำสูตรอะไรคือตอนนั้นจะเป็นคล้ายๆเป็นคัพเค้กที่ทำจากตับอะค่ะใช่ค่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกส่วนผสมหลักเป็นเนื้อใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะใช้วัตถุดิบที่เหมือนเกรดเดียวกับที่เรากินนะคะซื้อได้ตามซูเปอร์ใช่อย่างเช่นอันนี้ก็ทำเองหมดเลยใช่ไหมคะพอกินละกินด้วยไอเดียธุรกิจมาละต้องทำตลาดอย่างนี้ถูกไหมมานั่งตกลงวางแผนธุรกิจตัวเองยังไงก็จะแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันยังไงคะจะแบ่งหน้าที่คือเบสก็จะดูเป็นเรื่องพวกการดีไซน์การดีไซน์แพ็กเกจดีไซน์แพ็กเกจเพราะว่าคือน้องจบเชฟมาใช่ไหมคะก็จะให้น้องช่วยดูทางด้านแบบรูปแบบคิดสูตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพัฒนาสูตรด้วยค่ะพัฒนาสูตรเหมือนว่าเราใส่นมวัวไม่ได้ใช่ไหมคะใส่เนยไม่ได้ก็จะแบบทำให้ขึ้นรูปขนมยากเท็กเจอร์มันจะไม่ค่อยได้ก็เลยต้องให้น้องช่วยดูแล้วก็มีเพื่อนเป็นสัตวแพทย์ค่ะเพื่อนเขาก็จะช่วยดูอินกรีเดียนต์ว่าเหมาะไหมกับน้องหมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วคุณโอ๊ตทำอะไรก็
โอ้จะถนัดทำขนม จะเป็นฝ่ายเข้าไปทำจริงๆจะทดลองทำคือกระบวนการผลิตนั่นเองใช่ปกติก็คือจะเป็นคนดูแลเรื่องเอาสูตรที่ได้มาเนี่ยมาลองทำจริงแล้วก็ปรับสูตรให้มันได้ให้น้องเขาแนะนำแล้วก็ลงเป็นคนลงมือทำส่วนน้องเขาจะเล่นเรื่องดีไซน์การตลาดก็จะเป็นของน้องแบบหน้าที่การอันนี้ก็อยู่การผลิตแล้วจริงๆที่บ้านก็จะมีปกติกิจการที่บ้านนะคะก็จะมีทำขนมของฝากของคนทีนี้เหมือนกับว่าคุณแม่เขามีเครื่องจักรที่เสียไม่ได้ใช้อยู่เราก็เลยไปเอามาแล้วก็มาซ่อมแล้วก็ขอแบ่งโซนลงทันนิดๆนึงแล้วก็มาเริ่มมาดูทำจริงๆมันก็วิธีการก็ใกล้เคียงกับทำของคนนะจริงๆใกล้เคียงแต่ต้องแยกโซนเพราะว่าของน้องหมาจะเป็นของอย่างเช่นจะมีเนื้อมีของจะคนจะซีมีอะไรแล้วตอนนี้เรามีกี่สูตรคะที่มีตอนนี้ที่ออกสู่ตลาดแล้วนะคะก็จะมีขนมทั้งหมด4ชนิดนี้ค่ะก็จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อด็อกการูนก็จะเหมือนมาการูนของคนเดี๋ยวนะใช่ดีรูปแบบด็อกการูนเลยนะคะเบอร์เกอร์เนื้อนี่มีผักมีผักอย่างเช่นมากอ่ะใช่อย่างไอตรงเนี้ยค่ะคือจริงๆมันต้องเป็นชีสพอดีอันนี้มันหลุดตอนขนย้ายมาจริงๆมันจะต้องติดกันเป็นผักโขมแล้วก็เนื้อใช่แล้วแทนที่เราจะใส่ชีสเราก็จะเป็นฝักทองแทนเพราะน้องหมาทานชีสไม่ได้ไม่ได้ใช่อันนี้เป็นผักโขมอ๋อน่ารักมากเลยนะคะแล้วเราอบแห้งจืดไปกระรุนก็เหมือนของคนเลยนะคะใช่แค่แข็งกว่าน้อยใช่ว่าเราต้องอบแห้งต้องอบแห้งค่ะแล้วอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นมัฟฟินตับของตับนี่ก็จะผสมเนื้อแกะนำเข้าจากนิวซีแลนด์ด้วยค่ะส่วนเม็ดขาวๆนี่ก็จะเป็นคุกกี้นมแพะน่ารักมากเลยเป็นท็อปปิ้งข้างบนแต่เราอยากจะออกแบบดีไซน์ให้มันแบบเหมือนแก้วกาแฟใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคัพโฮลเดอร์อันนี้ก็อยากให้เหมือนแบบเครื่องดื่มร้อนที่มีโกโก้แล้วก็วิปครีมเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะอยากให้รูปแบบมันเหมือนของคนนะมีหยิบผิดมากพี่ว่าจริงๆมีค่ะแล้วเขาก็มาบอกว่าคุณลุงกินไปหมดเลยแต่จริงๆคือจริงๆคงจะไม่ได้กินไปเลยอาจจะชิมแล้วพอจืดแล้วอาจจะว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็มีหลายลายแต่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมบางอันเนี่ยคนทานได้กว่านะเพราะว่าวัตถุดิบของน้องหมานี่คือมันต้องละเอียดอ่อนมีคุณภาพสุดๆอ่ะใช่ไหมที่นี่ก็เน้นด้วยเราไม่ใส่น้ำตาลเลยเห็นไหมจืดรสชาติทานได้ค่ะน้องหมาค่ะชิมได้ค่ะจะจืดจืดมากคือพวกเราก็ทำไปชิมไปเหมือนกันชิมไปได้อย่างเวลาไปฝากตามร้านต่างๆค่ะแต่ชอบเขาจะชิมทุกคนเลยเน้นเรื่องวัตถุดิบนะคะต้องคัดต้องพิเศษสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะออกมา 4-5 อย่างที่ว่าแรกๆเนี่ยเริ่มวางตลาดยังไงบ้างเราก็ติดต่อพวกร้านเพชช็อปก่อนนะคะจะไปฝากขายจะเป็นร้านเพชช็อปร้านกรูมมิ่งแถวบ้านก่อนค่ะใช่แล้วพอเริ่มเวิร์กเราก็ขยายตลาดขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะขยายไปในร้านที่เริ่มมีเชนใหญ่ขึ้นค่ะแล้วผลตอบรับที่ได้เป็นไงบ้างคะใช่แรกๆวางเป็นไงเบสเราผลตอบรับก็ดีค่ะลูกค้าก็มีการติดตามมาจากร้านก็มีติดโทรไม่มีมาตามเว็บไซต์เราบ้างค่ะใช่แล้วก็เราเคยไปออกบูธที่ตามงานแฟร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลูกค้าที่เขาเคยซื้อเขาก็มาถึงหยิบเลย 4-5 กล่องเขาบอกก็เราก็เคยทานแล้วเหรอคะเขาบอกเนี่ยเคยทานแล้วรู้หมดแล้วน้องหมาเขาชอบลูกค้าประจำเขาเคยซื้อที่เพชรช็อปเคยซื้อให้น้องหมาทานอยู่แล้วค่ะตอนนี้โปรดักต์มีแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ที่เห็นนั่นเป็นขวดเป็นอันนี้แซลมอนเป็นน้ำมันแซลมอนเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ผสมกับอาหารเม็ดนะคะช่วยบำรุงขนแล้วจริงๆแล้วเราผสมในคือขนมของเราทุกตัวเราจะใส่น้ำมันแซลมอนคือจุดเด่นของเราก็คือนอกจากจะมีแพ็คเกจดีไซน์ที่ดีแล้วมีวัตถุดิบที่ดีแล้วยังผสมน้ำมันแซลมอนช่วยบำรุงขนหัวใจคือมันจะมีบำรุงขนบำรุงผิวหนังแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตในการทำงานของหัวใจการเต้นของหัวใจแล้วก็ตามข้อต่อต่างๆของมันซึ่งน้ำมันแซลมอนนี่คือมีโอเมก้า3กับ6นะมี DHA นะคุณผู้ชมต้องรอน้องหมาแบบว่าผิวสวยกว่าเราอีกนะผิวเปล่งปลั่งเรียกว่าเปล่งปลั่งชุ่มชื้นชุ่มชื้นทีเดียวนะคะคือตอนนี้ช่องทางจำหน่ายของเราก็มีเว็บไซต์แล้วก็ที่ไปออกตามงานใช่ไหมคะแล้วก็ฝากขายตามร้านเพชรช็อปแล้วก็คลินิกฝากไว้น้องหมาค่ะเราต้องบอกว่าน้องหมาเขาก็มีหลายสายพันธุ์ทั้งพันธุ์เล็กพันธุ์ใหญ่นะคะอะไรอย่างนี้ตัวเล็กตัวใหญ่เต็มไปหมดเลยขนมขบเคี้ยวหรืออะไรของเรานี่เหมาะสำหรับน้องหมาแบบไหนคะ
เนื่องด้วยจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยนะคะจะเลี้ยงเป็นน้องหมาพันเล็กสัดส่วนมากก็คือจะเป็นชิวาวากับปอมเมอเรเนียนเราก็เลยจะทำขนมของเราให้ชิ้นเล็กหน่อยค่ะเพราะว่าจริงๆฟันน้องหมาเนี่ยเขาไว้สำหรับเหมือนตัดไม่ใช่เคี้ยวค่ะเพราะฉะนั้นกระเพาะเขาอาจจะทำงานหนักแล้วก็เลยจะทำให้ชิ้นเล็กค่ะซึ่งน้องหมาพันใหญ่ก็ทานได้สะดวกแน่นอนค่ะใช่แล้วแบบนี้พันน้องใหม่เนี่ยเอาไว้สำหรับฟันน้องหมาเขามีสำหรับตัดไม่ใช่เคี้ยวมันก็เลยต้องทำอะไรให้มันเล็กหน่อยอย่างนี้เบสแอนด์โบนนะคะตอนนี้อย่างที่บอกวางจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วตามที่ต่างๆใครสนใจสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ที่ไหนบ้างคะเนี่ยจริงเว็บเราสามารถช็อปออนไลน์ได้เลยอ๋อได้ด้วยเหรอคะอันนี้เลยใช่ไหมคะ bestandbo ที่ www.bestandbo.com มี Facebook ด้วย Facebook กับ Instagram ค่ะก็คือ Bake and Bond ค่ะนะคะเราเซิร์ชดูได้เลยอนาคตวางแผนธุรกิจไว้ยังไงบ้างก็อยากจะขยายไลน์นอกจากซัพพลีเมนต์ของน้องหมานะคะนอกจากจะเป็นน้ำมันแซลมอนแล้วก็อยากจะดูเป็นอาหารเสริมตัวอื่นไว้ทานคู่กับอาหารเม็ดเนี่ยค่ะใช่เพราะปัจจุบันน้องหมาอาจจะมีการแบบมีปัญหาว่าไม่ชอบทานอาหารเม็ดก็กำลังลองคิดอยู่ว่าจะทำเป็นท็อปปิ้งใส่อาหารให้น้องหมาหรือยังไงก็กำลังพัฒนากันอยู่ตั้งแต่เริ่มนี่กี่ปีแล้วจริงๆ4เดือน4เดือนแต่ก็มาได้ไกลแล้วนะคะก็ช่องทางก็เยอะอยู่นะใช่ค่ะก็จะมีแผนไปเรื่อยๆแล้วก็นอกจากขนมหรือของทานสำหรับน้องหมาแล้วเราก็อาจจะดูสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นอย่างเช่นแมวหรืออะไรก็มีมีลูกค้าเขาอยากได้ว่าไม่มีของแมวหรอตลาดอาหารแมวหรือว่าอะไรก็ขนมก็จะเริ่มนะคนจะเลี้ยงกันเยอะในช่วงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะน้องหมายค่ะสนใจเอาไปให้มวงสักได้เลยค่ะของมวงคงต้อง4กล่องนะคะมวงกินเยอะมากเพราะว่ามวงกินเยอะมากนะคะเก่งมากค่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์อย่างที่บอกแล้วก็ Facebook ได้นะคะสนใจโทรสอบถามได้โทรบอกเบอร์โทรไว้หน่อยได้ไหมคะ091นะคะ003-7243ค่ะแล้วก็เบอร์081-444-4321นะคะเห็นว่าวันนี้คุณเบสกับคุณอ๋อมีเกฟมาฝากให้กับลูกค้าด้วยใช่ไหมคะคือขนมใช่ค่ะแล้วก็จะจัดชุดเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะคะกับมัฟฟินแกะและตับค่ะคู่นี้คู่นี้อ๋อคือแล้วก็มาอย่างนี้โอ้น่ารักมากเลยค่ะอดละมวงอดละใช่แล้วค่ะมีได้เลยนี่เซตนี้เลยนะคะเซตนี้ค่ะพิมพ์คำว่า Bake and Bone เข้ามาเลยนะคะที่422-1980ทาง SMS นะคะหรือว่าจะอีเมลเข้ามาก็ได้ค่ะที่ saturdaytalk@hotmail.com ให้กี่รางวัลให้3 รางวัลพิมพ์คำว่าBake and Bond นะคะตามนี้เลยค่ะไม่ได้ใบ้ค่ะแต่นี่เขาเรียกบอกพิมพ์มาตามนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะส่งมาที่บอกที่น้องแหวนบอกนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะที่มานำเสนอไอเดียการทำธุรกิจดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าช่วงสไตล์ลิมิเต็ดค่ะเราจะไปไหนกันคะพี่ก๊อตเราจะขอใบ้หน่อยสิคะเราจะพาไปทานอาหารพวกเราบ้างค่ะแต่บอกใบ้ให้ก็ได้ค่ะไปแบบนี้ต้องขี่มีร่ายเวทมนต์น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะสักครู่กลับมาติดตามชมค่ะBake and Bone มอบกิฟต์เซตเบเกอรี่น้องหมาไว้ให้จำนวน3ชุดค่ะเพียงพิมพ์คำว่า Bake and Bone ส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะผลิตภัณฑ์จาก Bake and Bone ท่านละ1ชุด